สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจนจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเที่ยววัดนาคกลกแต่เจนจะแพลนกล้องไปทางด้านหน้าก่อนนะคะว่าด้านหน้าเนี่ยคืออะไรด้านหน้าเป็นทางเข้าค่ะนี่ด้านหน้าตรงนู้นค่ะป้ายสีฟ้าฟ้าคือวันนี้เจนมาวันศุกร์นะก็คือคนไม่เยอะมากเท่าไหร่ค่ะบรรยากาศดีค่ะเพราะว่าอากาศตอนนี้ตอนเช้ามาก็คือเริ่มเย็น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 แต่ว่าไม่ได้ถึงหนาวนะคะนี่เราจะไปเที่ยวกันเลยนี่เท่าไหร่สวยกันสวยเนาะนี่เจียงเข้ามาครั้งแรกก็สวยเลยอะนี่ไม่ได้เวอร์นะคะนี่คือมาครั้งแรกกับเพื่อนๆเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่านี่ทางด้านสองข้างทางก็จะแบบมีร้านค้าค่ะสวยค่ะจริงๆวัดนี้เขามีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่ามีผู้ปฏิบัติใส่ชุดขาวก็คือมีผู้ปฏิบัติมาแบบว่าเขาเรียกว่าถือศีลแปดอย่างเงี้ยค่ะศีลแปดนี่นะคะภาพบรรยากาศของวัดอันนี้ก็จะเป็นทูบเทียนนะคะตู้ชำระนี้ส่งนี่หน้าปกมีพญานาคองค์ใหญ่เบ้อเล่อเลยมีวัดอยู่ในใจกลางฉันจะพามาดูตรงนี้นะคะพี่มาพี่ก็จะเกาะจะฟังอันนี้ก็จะเป็นทางที่นะคะเป็นทางที่ถ้าพี่มาทุกวันเสาร์ศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะแต่พาขึ้นไปชมนะคะด้านบนว่าเป็นอย่างไรนะคะดีจังเลยอ่ะมาวันธรรมดาคือวันธรรมดาก็จะไม่วุ่นวายแต่วันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์คนหยุดงานก็จะมาเที่ยวกันค่ะก็จะมาไหว้พระกันนะทางนู้นทางด้านนั้นเป็นคอนโดเนาะบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะพระครูคุณจ๋าได้ฟังนะคะพระครูศรีพัฒนาคุณพัฒนาคุณวงเล็บพิสิทธิ์ยานทะโรค่ะดีเลยค่ะวันนี้เจนเตรียมแผ่นทองมาด้วยนะคะนี่หลวงปู่ชูนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ได้มาเองนี่ดูผ่านหน้าจอได้ค่ะสามารถแคปได้เลยค่ะคาถานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตค่ะไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวพระอธิการเรียมนนทโยวงเล็บคงชูนามอายุ76ปีค่ะสวยมากอ่ะ
จ้ะสวยมากสาธุเจ้าค่ะนี่ที่นี่ก็จะมีนะคะน้ำมันตะเกียงหยอดตัวค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะท่านไหนสะดวกคุณลมพัดเย็นมากเลยอ่ะท่านเพื่อนสะดวกนำมาเองก็นำมาได้นะคะเพราะว่าเราก็จะได้ถ้าเราไม่ได้นำมาแต่ว่าเรามาหยอดตู้ก็ได้ค่ะเป็นการบำรุงวัดไปในตัวด้วยแต่ว่าที่เจนอ่ะซื้อมาเองเพราะว่าเจนแบบเอาขวดขนาดที่แบบว่าใหญ่เลยอะค่ะก็คือไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าขวดขนาดกลางอยู่พระสังกระจายพระสังกระจายนะคะความเชื่อก็คือความอุดมสมบูรณ์ค่ะใครก็แล้วแต่นะคะที่สวดคาถาพระสังกระจายนะคะจะไม่มีวันอดตายค่ะจะไม่มีวันจนจะมีกินมีใช้ตลอดชีวิตอันนี้เรื่องจริงนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่เราก็ต้องมีความศรัทธาและนับถือท่านด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่ขยันทำมาหากินถ้าเราแบบเราไม่ขยันทำมาหากินเนี้ยมันก็จะย้อนแย้งเนาะเราก็ต้องเป็นคนที่ขยันทำมาหากินด้วยค่ะองค์สมเด็จโตค่ะสาธุเจ้าค่ะสวยจังงดงามมากเจ้าค่ะต้นพระป่าสร้างเมรุนี่คือรังพระป่าคะเดี๋ยวก่อนนะคะนี่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากสร้างบารมีบูชาองค์พ่อจตุคามนเทพเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยทรัพย์สินมากมีแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะนี่เป็นคาถานะคะแคปไปได้เลยนะคะเพื่อนอธิษฐานขอพรพระราหู12กษัตริย์ค่ะเสริมลัคนาดวงชะตาราศีจากร้ายบรรเทาให้กลายเป็นดีจากดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะได้นะคะเป็นบทสวดค่ะเราเป็นคนขยันทำมาหากินเราก็ต้องให้โชคช่วยด้วยของแบบนี้ค่ะขยันทำมาหากินด้วยแต่เราก็ต้องมีความเชื่อโดยปัญญานะคะปัญญาจะนำทุกอย่างมาให้เรามีทางสว่างค่ะโอ้อันนี้นะคะสาธุเจ้าค่ะพระศิวลีค่ะเพื่อนๆค่ะพระศิวลีก็จะเป็นความเชื่อของโชคลาภนะคะความร่ำรวยเช่นเดียวกันความอุดมสมบูรณ์นะคะความร่ำรวยใครๆก็อยากมีอยากได้อยากเป็นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำมาหากินแล้วก็มีสติในสิ่งที่เรานับถือแล้วเราก็ต้องมีพื้นฐานของความศรัทธาด้วยค่ะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพายันพายันมหาลาภค่ะราคา19บาทนะคะพายันถ้าใครมานะคะก็หยอดตู้หรือไม่ก็สแกนได้ค่ะเป็นการบำรุงวัดไปในตัวแล้วก็เป็นพายันแบบใหญ่ก็มีนะคะแบบแผ่นใหญ่ผืนใหญ่ค่ะเป็นผืนนะคะเพราะว่าเป็นผ้าแบบเล็กนี่เป็นคาถาค่ะสร้างบารมีบูชาพระศิวลีเสถีศิวลีเถระเงินทองไหลมาเทมาไม่วันเงินทองไหลมาเทมาไม่มีวันจบสิ้นค่ะดังสายน้ำที่ไหลผ่านนะคะ
หลวงปู่ทวดค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะใช่ไหมคะใช่สิท่านอยู่ประจวบพูดเองเออเองนะคะทีนี้เสริมมงคลชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยมั่งมีทรัพย์นี่นะคะคาถานะคะแคปไปได้เลยถึงตัวอยู่ห่างแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยดูคลิปของเจนก็เหมือนมาเที่ยวด้วยกันค่ะเจนจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวมาเสริมดวงเสริมบารมีเสริมความร่ำรวยนะคะนี่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์จิ๋วพระสมเด็จพิมพ์จิ๋วพระพิฆเนศพิมพ์จิ๋วพระราหูพิมพ์จิ๋วองค์ละ19บาทค่ะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมหาราเมตตามหานิยมสมสำเร็จสมปรารถนาโน้นสมดวงชะตาราศีบูชาแล้วปัจจัยหยอดตู้นะคุณโยมสาธุสาธุสาธุหน่อยนี่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตหยิบนะคะเดี๋ยวเจนจะดูให้เพื่อนๆ นะคะว่าองค์ที่เจนหยิบมานี้คืออันใดหนออ๋อนี่ขออนุญาตค่ะหรือเพื่อนๆคะเห็นไหมเอ่ยกล้องเจนก็โฟกัสได้ไหมอ่ะเป็นพระพิฆเนศนะคะแล้วก็อันนี้เป็นราหูค่ะเป็นราหูน้องซูมมาได้น้องซูมได้แต่น้องไม่โฟกัสให้พี่เลยอ่ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดขออนุญาตนะคะหนูขอนำให้เพื่อนๆหยิบให้เพื่อนๆดูนะคะน่าจะเป็นองค์สมเด็จโตนะคะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะสามารถหยอดโตได้มีสแกน QR code ค่ะทางวัดก็จะนำไปบำรุงวัดนะคะพระพิฆเนศน่ารักจังโอ้พระพิฆเนศดูองค์นี้ท่านอุดมสมบูรณ์ดีนะคะเนี่ยดูสิโอมสีคเนศายะนะมหาโอมสีคเนศายะนะมหาโอมสีคเนศายะนะมหาเพื่อนๆจะสวด3จบ5จบ9จบก็ได้ค่ะแต่ความศรัทธาเรามีทุกคนนะคะสวดกี่จบก็ตามกำลังของเราเลยว่าเราอยากสวดกี่จบก็สวดเลยค่ะจะเป็นรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายพระท่านเป็นการแบบอันนี้ถ้าบูชานี่คือเทียนต้องไปจุดที่ไหนอะคะเทียนต้องไปจุดอ๋อเทียนจุดที่ปู่เทียนจุดที่ปู่ด้านนี้นะคะนี่คุณนาเขาบอกว่าต้องจุดที่ปู่นะคะเนี่ยพญานาคค่ะสวยจังเลยสาธุค่ะจะพาไปดูนะคะว่าท่านเป็นพญานาคอะไรนะคะพุทธคีตา 2,600 ปีนะคะพระศาสดาแต่งให้มัดใจพญานาคนี่เป็นคาถานะคะแคปไปเลยค่ะเพื่อนๆจะวางไว้ตามชั้นนะคะเพราะว่าการวางรองเท้าไว้ขวางหน้าประตูมันทำให้เราอะขวางโชคขวางลาภเวลาที่เราอะอันนี้เป็นความเชื่อจริงนะเวลาที่เราวางรองเท้าหน้าประตูเก๋ๆอย่างเงี้ยจะทําให้เวลาที่เราทําอะไรแล้วอ่ะมันจะเหมือนมีอะไรมาขัดเพราะด้วยความเคยชินที่เราเห็นเขาวางต่อๆกันก็คิดว่าวางได้แต่จริงแล้วอ่ะไม่ควรนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีชั้นวางจริงๆหรือชั้นเต็มแล้วก็ควรที่จะแอบๆแล้วก็ไม่ขวางประตูไม่ขวางทางเดินอะไรเด็ดขาดอ
จะพาเดินชมนะคะไปชมกันเลยค่ะเมื่อกี้สะดุดตรงนี้ค่ะงดงามมากค่ะสวยชุดบวชนะคะนี่เป็นชุดบวชชุดบวชก็เป็นการสร้างบุญใหญ่มากนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆดูนี่ดิฉันไม่เคยเห็นอ่ะนี่คืออะไรอ่ะฉันไม่เคยเห็นนะแต่จริงก็จะถามเพื่อนมาดูพร้อมกันนี่องค์ท่านสวยมากค่ะมาเทวดารักษาตัวเสริมดวงชะตาให้ชีวิตรุ่งเรืองให้เจริญรุ่งเรืองคาถาบูชาพระอุปคุตมหาเถระนะคะพระอุปคุตก็คือเกี่ยวกับเงินนะคะความร่ำรวยเช่นเดียวกันพระอุปคุตนะคะเดี๋ยวจึงจะพาไปชมนะคะพาไปชมด้านในนะคะน้ำพุทธมนต์นะคะจากบนพระเสาเข้ามาชมใกล้ๆนะคะสวยมากเดี๋ยวเราไปชมทางด้านซ้ายมือนะคะพระสังกระจายค่ะพระสังกระจายก็คือความอุดมสมบูรณ์นะคะความร่ำรวยกินไม่ใช้ไม่อดไม่อยากค่ะที่ดีมากพระชีวกนะคะหมอยาแห่งการรักษาค่ะพระชีวกคือหมอยาแห่งการรักษานะคะ
เพื่อนเพื่อนคะอันนี้เจนเตรียมมาเองนะส่วนอันนี้ที่เจนไปอุดน้องอุดนนน้องเขาเมื่อตอนเช้านะคะเมื่อตอนที่เจนเดินเข้ามาที่วัดก็จะมีน้ำมันค่ะอันนี้เป็นขวดกลางขนาดกลางนะคะแล้วก็แผ่นทองเดี๋ยวเจนจะขอไหว้ที่โบสถ์ก่อนพอเจนไหว้ที่โบสถ์ปุ๊บเจนก็ค่อยนำไปแปะด้านหน้านะคะที่เจนเข้ามาสักครู่นี้หรือแปะที่ไหนก็ได้ค่ะด้านหน้าประตูทางเข้าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ของโบสถ์นี้ก็ได้ค่ะส่วนธูปเทียนนะคะเจนก็จะนำมาถวายเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาเจนไปที่ไหนเจนก็จะนำติดตัวมาด้วยตลอดค่ะถ้าสะดวกก็นำติดตัวมาแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สะดวกก็สามารถมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ได้ที่วัดก็จะนำเงินไปบำรุงวัดต่อนะคะหรือว่าเพื่อนๆนำเองแต่ว่าจะนำเงินส่วนตัวเนี้ยหยอดที่ตู้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเจนขออนุญาตไปไหว้ก่อนนะคะโหท่านงดงามมากค่ะเพื่อนๆคะเขาบอกว่าเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าทำไมพญานาคค่ะถึงดูแลพระศาสนาถึงอยู่ด้านหลังของพระประธานเขาบอกว่าพญานาคคือผู้ดูแลบำรุงพระศาสนาค่ะพญานาคเป็นผู้บำเพ็ญเพียรนะคะถึงจะบวชไม่ได้เข้าบวชไม่ได้แต่พญานาคท่านมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระศาสนาองค์สัมมาสัมพุทธสัมพุทธเจ้านะคะท่านเลยบำรุงบำเพ็ญศาสนาโดยการดูแลศาสนาขจัดมารนะคะและส่งเสริมศาสนาให้อยู่คู่กับเราเพื่อตัวท่านเองท่านจะได้บำเพ็ญเพียรให้ท่านมีแบบหลุดพ้นหลุดพ้นจากการที่ว่าท่านมีกรรมของท่านอยู่คือพญานาคถามว่าพญานาคมีกรรมไหมพญานาคก็มีกรรมนะคะจริงๆพญานาคก็เกิดอยากเกิดมาเป็นคนเพื่อที่จะได้มาบวชมาทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้แต่ว่าในเมื่อท่านเกิดเป็นพญานาคท่านก็ขอที่จะถวายตนในการบำรุงพระศาสนาในการปฏิบัติเจนอธิบายไม่ถูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนไหนนะคะอยากเสริมความรู้เจนหรือว่าบอกเจนบอกมาได้เลยนะคะแนะนำเจนมาได้เลยเพราะความรู้เจนอะก็อาจจะได้ไม่มากเท่ากับเพื่อนๆนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้สามารถแนะนำมาได้เลยนะคะบอกมาได้เลยจึงก็จะได้ความรู้เพิ่มและจึงก็จะได้รู้สึกว่าความรู้ใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะพูดไปวกไปวนมาหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละค่ะด้านหน้าเจนก็เดี๋ยวเจนพาไปชมนะคะแกหมดเลยนึกว่าทางเข้าลอดโบสถ์อยู่ตรงไหนค่ะโอ้อยู่ตรงนี้ค่ะโหไฮไลท์ของที่นี่นะคะเกือบพลาดแล้วค่ะเมื่อกี้อยู่ดีก็สะดุดตาขึ้นมาเฉยเพราะว่าเจนจะพาเพื่อนๆนะคะไปรับชมองค์พระพุทธรูปด้านหน้านะคะมาแล้วก็ต้องถ่ายทุกจุดเลยค่ะเจนว่าทางด้านหลังน่าจะเป็นสถานที่ผู้ปฏิบัติธรรมมาปฏิบัตินะคะสาธุค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปทางด้านบทขาวนี้ก่อนนะคะไปขึ้นบทขาวกันก่อนแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยลงไปลอดใต้อุโบสถกันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการลอดใต้อุโบสถก็คือแก้พวกคุณไสของไม่ดีลมพัดลมเพลหรือว่าใครที่ทำไม่ดีใส่เรานะคะสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับไปหาเขาแต่ถ้าเราทำดีความดีก็จะคุ้มครองเราค่ะถึงแม้มันจะยากหน่อยแต่เราก็ต้องอดทนนะพาไปชมค่ะว้าพระศรีอรยาเมตไตรค่ะพระศรีอรยาเมตไตรสร้างในรัชกาลที่สร้างในรัชสมัยรอสามีบุญฤทธิ์รูปสวยรวยทรัพย์รับโชครวยทุกคนนะคะเพื่อนรวยทุกคนทุกท่านค่ะที่รับชมคลิปของเจนอยู่ตอนนี้นะคะสำรวมนิดนึงนะก้าวเท้าขวานะคะ
ออกแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายเขาบอกว่าตรงนี้นะคะไม่สถานที่ตรงนี้นะคะจุดนี้ไม่ควรนั่งนะคะเพราะว่าเป็นที่นั่งของพระสงฆ์ค่ะเขาบอกว่าเจ้าสัวรูผู้ที่เป็นแบบว่าธุรกิจส่วนตัวก็จะกราบไหว้วัดนี้กันค่ะนี่โอ้โหสวยมากโอ้ยสวยมากดูดินี่เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเจนมาถ่ายเนี่ยจะทำให้แบบว่าเป็นแบบว่าเหยื่อแบบว่าโจรขโมยหรือเปล่าเพราะว่านี่ค่ะนี่กล้องวงจรปิดตะการตามากค่ะคือตะการตาก็คือใครมาทำอะไรไม่ดีนะคะแค่ย่างเท้าออกจากบทนี้คือรู้เลยค่ะสุขสันต์กตัญญูชาราชาราเป็นที่นั่งของพระสงฆ์นี่เป็นแบบคนจีนต้องมาสร้างไว้หรือเปล่านี่ค่ะคาถาบูชาหลวงพ่อเจ้าสัว700ปีพระประธานอุโบสถเรือสำเภาจีนค่ะเจนจะถ่ายด้านในนะคะเจนก็จะถ่ายแล้วแนบไว้ข้างหลังคลิปอีกทีนะคะโหพญานาคโอ้นี่สวยจังสวยอ่ะเพื่อนๆสวยมากสวยมากเลยค่ะสวยมากเงียบสงบด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยนะว้าวสวยมากเจ้าค่ะเป็นบุญตามากเจ้าค่ะเป็นบุญตาที่ลูกเนี่ยได้มาที่นี่นะคะเป็นบุญตาที่ลูกได้เห็นของสวยๆแบบนี้มีวาสนามากค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมก็มีวาสนาเช่นเดียวกันนะคะโหลูกแก้วค่ะสวยไหมคะสวยนะสวยค่ะจึงขอไหว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะขอไหว้ก่อนนะคะของที่เจนเตรียมมานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเทียนแผ่นแปะทองนะคะน้ำมันที่เจนเตรียมมาเจนก็จะมาไหว้ที่บทนี้ด้วยพอมาไหว้เสร็จแล้วเจนก็ค่อยนำถวายนะคะพอนำถวายแล้วแผ่นทองจริงก็จะไปแปะตามจุดแต่จุดน้ำมันตะเกียงจริงก็จะไปใส่ในตะเกียงค่ะเป็นการเสร็จพิธีเพราะว่าเราได้ไหว้ครบบทแล้วแล้วก็เดี๋ยวด้านหน้าเราค่อยพาไปชมกันใหม่นะคะว่าด้านหน้าที่น้องเขาบอกเมื่อกี้น้องที่เขาขายพวงอะไรบอกเมื่อกี้ว่ามีอะไรเดี๋ยวจริงก็จะไปรับพาเพื่อนไปชมกันนะคะแต่ตอนนี้จริงขอไหว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปในบทพร้อมกันค่ะนะคะจะพาเพื่อนๆไปลอดใต้โบสถ์ด้านล่างกันตอนนี้จิงกำลังจะเดินออกแล้วนะเดินออกอ่ะจิงก็จะก้าวเท้าซ้ายค่ะนะคะก็คือจิงจะรับพลังงานดีๆนะคะสิ่งที่ดีเข้ากับตัวจิงเองสิ่งไหนไม่ดีขอให้ขจัดออกจากชีวิตนะคะคนไม่ดีขอให้ออกจากชีวิตไปเร็วพันทันใดค่ะขอแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นแบบเป็นเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมาเลยค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนอุ๊ยอ๋อตรงนี้เป็นเดชภาพเดชภาพนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นลอดโบสถ์อุโบสถเจ้าสัววัตถุมงคลนะคะพญานาคหลวงปู่บุญมณฑปหลวงปู่โชเจ้าแม่กวนอิมวิหารนาคปกถวายสังฆทานนะคะจะพาไปท้าวเวสสุวรรณนี่จะเป็นเพียงที่บอกหมดเลยหรือว่าจะสแกนก็ได้ค่ะ
เก็บแล้วสแกนก็ได้แล้วค่ะจะผ่าน